ในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่15ของกรุงศรีอยุธยานอกจากจะมีพระเกียรติที่ลือเรื่องเรื่องช้างเผือกมาสู่พระบรมีถึง7ช้างจนได้รับถวายพระนามว่าเป็นพระเจ้าช้างเผือกจึงเป็นที่อิจฉาของพระเจ้าตะเบงชเวตี้กษัตริย์หนุ่มแห่งกรุงหงสาวดีซึ่งได้หาข้ออ้างในเรื่องการขอช้างเผือกที่ไม่มีใครยอมแบ่งให้ใครได้เนี่ยเป็นสาเหตุในการทําสงครามถึงขั้นยุทธหัตถีครับแต่ผู้ที่สังเวยพระชนให้กับ กษัตริย์ผู้ขนองศึกครั้งนี้เนี่ยกับไม่ใช่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิครับแต่เป็นพระอัคเมเหสีหรือพระราชธิดาหรือทั้งสองพระองค์ครับทําให้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้เนี่ยมันสับสนมากแล้วก็กล่าวไว้เป็น3มแนวทางที่ไม่ตรงกันเลยครับแต่ถ้าเราจะวัดความเข้าใจจากคนไทยส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยขาดคอช้างจริงๆครับพร้อมกับพระราชธิดาอีกหนึ่งพระองค์